สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งตรงกับวันที่26ตุลาคม2565ความว่าพระท่านนายอเล็กซานเดอร์ฟันเดอร์แบเรนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรียกรุงเวียนนาในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวออสเตรียประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าขอให้ท่านมั่นใจด้วยว่าประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดและมีมายาวนานกับสาธารณรัฐออสเตรียทั้งมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองฝ่ายให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลศิลปะบางกอกอาร์ตเบเนเล่ครั้งที่3วันนี้เวลา 17:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยทรงเปิดงานเทศกาลศิลปะบางกอกอาร์ตเบเนเล่ครั้งที่3มูลนิธิบางกอกอาร์ตเบเนเล่ร่วมกับกรุงเทพมหานครบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่22ตุลาคม2565ถึง23กุมภาพันธ์2566ภายใต้แนวคิด Chaos Calm โกลาหลกับสงบสุขซึ่งมาจากแก่นแนวคิดการค้นพบความสงบสุขท่ามกลางความวุ่นวายสามารถนำไปสู่ความรู้และโอกาสต่างๆศิลปะจะตีความมุมมองขั้วตรงข้ามของคำว่าโกลาหลกับสงบสุขสองคำที่แม้จะดูขัดแย้งกันด้วยความหมายแต่กลับปรากฏอยู่ในชีวิตของเราทุกคนโดยจัดแสดงผลงานศิลปะของ73ศิลปินชั้นนำ35สัญชาติทั่วโลกที่มาสร้างผลงานศิลปะร่วมสมัยมากกว่า200ผลงานบนสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานครทั้งหมด12แห่งได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์3ย่านมิดทาวน์เดอะพาร์คเดอะพลีลูดวันแบงคอก JWD Artspace และในพื้นที่เสมือนจริง BAB Virtual Venue ที่ใช้จัดแสดงผลงานดิจิทัลอาร์ตบนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบซึ่งเป็นรูปแบบงานศิลปะที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในวงการศิลปะการจัดงานนี้เป็นสื่อกลางที่ช่วยสร้างความรักความเข้าใจในมุมมองที่หลากหลายช่วยสนับสนุนวงการศิลปะร่วมสมัยและสร้างโอกาสให้ศิลปินชาวไทยได้แสดงศักยภาพเคียงคู่กับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับสากลด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของคนไทยมาเสริมสร้างมุมมองของศิลปกรรมที่เพิ่มความงดงามและทันสมัยเพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่คนไทยในรูปแบบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในด้านศิลปะและวัฒนธรรมปีนี้ถือได้ว่ามีความพิเศษเพราะหนึ่งในพื้นที่หลักในการจัดแสดงบางกอกอาร์ตเบเนเล่คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC 2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทำให้คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสชมงานศิลปะจากเหล่าศิลปินที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้อีกด้วยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรขัตติยราชนารีทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 8:05 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรขัตติยราชนารีเสด็จไปศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในการทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวายาสลบสุนัขเพศเมียพันธุ์ผสมอายุ4ปีเข้ารับการผ่าตัดขาหน้าซ้ายจากอุบัติเหตุทำให้เส้นประสาทบริเวณรักแร้ด้านซ้ายได้รับการกระทบกระเทือนจนเกิดแผลติดเชื้อเรื้อรัง สุนัขดังกล่าวเป็นสุนัขจรจัดไร้ที่พึ่งซึ่งเจ้าของสุนัขได้นำมาดูแลหลังจากได้รับบาดเจ็บเมื่อทรงทราบถึงความลำบากของเจ้าของสุนัขจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดแก่เจ้าของสุนัขยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในการนี้ทรงให้ยานำสลบกับสุนัขผ่านทางหลอดเลือดทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกันนี้ทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัดสำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีความผิดปกติของเส้นประสาทจนเป็นแผลมักเกิดจากอุบัติเหตุเช่นการถูกรถชนการตกจากที่สูงและการกระทบกระแทกอย่างรุนแรงจนส่งผลต่อกล้ามเนื้อและกระดูกหรือเส้นประสาทเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรนำไปพบสัตวแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อลดความเสี่ยงทางการพิการหากปล่อยไว้เป็นเวลานานจะส่งผลต่อการใช้งานของอวัยวะต่างๆได้มูลนิธิจุฬาภรณ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้าเลขที่บัญชี 468-1-16003-1 พร้อมรับของที่ระลึกเป็นเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์คุณไหมทองสุนัขทรงเลี้ยงเงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook ปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้าหรือโทรศัพท์หมายเลข 02-553-8555สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์วันนี้เวลา 16:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระมณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุจากนั้นเสด็จไปพระอุโบสถทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตน์ทรงวางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสันเพชรพระประธานพระอุโบสถทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูสามาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบทูลรายงานจำนวนสงฆ์แล้วทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกรแล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดสลักเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับและสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ประทับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลวัดสลักเป็นวัดที่อยู่กึ่งกลางสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลจึงทรงบูรณปฏิสังขรณ์และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนิพพานนานามต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระศรีสันเพชรวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหารและวัดมหาธาตุตามลำดับในสมัยรัชกาลที่ 5เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเพื่อปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุและพระราชทานนามว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ในการนี้เจ้าอาวาสวัดถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจเอกนำโชคสุวรรณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน43สนับสนุนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดปัตตานีเข้าปฏิบัติการปิดล้อมบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านควนตีหมุนหมู่ที่7ตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาและได้มีการประทะกับสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงเมื่อวันที่25ตุลาคม2565และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาส่วนที่จังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรุตสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบตำรวจอมรินทร์หนูโงนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนายและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าณวัดมงคลธรรมกายารามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าณวัดมงคลธรรมกายารามตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายการจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจัดขึ้นทั่วประเทศระหว่างวันที่13ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2565พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงก่อตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นโดยมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมและนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปอย่างไม่ผิดเพี้ยนการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจันโลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้อย่างถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจนี้สืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้พระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนหม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดทองทั่วจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 14:02 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถโปรดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี 2565 ณ วัดทองทั่วตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเพื่อนำปัจจัยสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมวัดซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นโบราณสถานได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรวัดทองทั่วเดิมชื่อวัดพเนียดตั้งอยู่ห่างโบราณสถานเมืองพเนียดประมาณ400เมตรและมีความสัมพันธ์กับอารยธรรมของโบราณตามหลักฐานของโบราณวัตถุที่ค้นพบอาทิเสียรเทวรูปศิลาจารึกอายุราวพุทธศตวรรษที่12ชิ้นส่วนทับหลังศิลปะแบบฐาลาบริวัตรอายุราว 1,400 ปีจะแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ของวัดโบราณสถานและโบราณวัตถุสำคัญได้แก่ใบเสมาคู่เจดีย์เก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและอุโบสถหลังเก่าสมัยรัตนโกสินทร์ภายในประดิษฐานพระประธานพระพุทธสุวรรณมงคลสากยมุนีศรีสันเพชรหรือหลวงพ่อทองพระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวจันทบุรีต่อมาปี 2530 ได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2531 ภายในประดิษฐานพระประธานพระพุทธรูปปางบานวิชัยนามว่าพระพุทธสุวรรณพันสวลีมงคลประดิษฐ์ปัจจุบันพระครูจารุเขมากรถาวรถาวโรดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและพระสงฆ์จำพรรษา15รูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษณหอประชุมอำเภอยางชุมน้อยจำนวน700ชุดอาทิข้าวสารอาหารแห้งผ้าเช็ดตัวสบู่ยาสีฟันหน้ากากอนามัยยาและเวชภัณฑ์เป็นต้นมีรองผู้ว่าราชการรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้รับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่เดือดร้อนจากอิทธิพลร่องความกดอากาศต่ำและพายุโนรูมีผู้ประสบอุทกภัยทั้งสิ้น22อำเภอ 1,366 หมู่บ้านทรัพย์สินที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายซึ่งจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วในช่วงบ่ายที่ศาลาประชาวารินเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของราษฎรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้รับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งได้รับผลกระทบทั้งบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรทั้งหมด21อำเภอ 58,160 ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงมีพระเมตตาแก่ราษฎรชาวไทยเสมอมาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ